ก็ตรงกับวันเสาร์ที่21ในเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2563ขึ้น6ค่ำเดือน1ปีชวดก็วันนี้ก็ได้มา วัดพระพุทธแสงธรรมตามปกติก็มา รับออกบิณฑบาตของทุกเช้าที่อยู่วัดนอกจากไปทำเผยแผ่ธรรมธรรมสัญจรเมตตาธรรมคำจุนโลกก็เพิ่งกลับมาเมื่อวานก็ถึงมืดอันนี้ก็ไปแถวจังหวัดกาญจนบุรีแล้วขากลับก็ผ่านสุพรรณสองพี่น้องอำเภอมืดเสียก่อนก็เลยต้องกลับก็อาทิตย์หน้าก็คือวันจันทร์ก็จะไปอีกจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เป็นการไปเผยแผ่วิธีของชาวพุทธในเบื้องต้นก็ได้จะมีที่พึ่งเพราะว่าบางคนเหมือนเวทนาเยอะอย่างเมื่อวานเจอโยมอายุ52นอนติดเตียงเป็นเกาถึงรูมาต่อยก็ได้เพราะว่ารูปนิ้วมือบิดเบี้ยวและถูกตัดนิ้วเท้าไปนิ้วโป้งไปหนึ่งนิ้วขาก็เริ่มที่จะรีบแล้วก็พันสก็อตเทปเดินไม่ได้แล้วก็มีความมีไตด้วยโอ้โหอาหารนี้ทานไม่ค่อยได้ทานแล้วก็จะขย่นออกก็ต้องอาศัยน้ำเลี้ยงร่างกายก็แล้วแต่ว่าตรงไหนไม่แสลงนะก็เลยมอบโอนตินไปลังสองลังไม่รู้แสลงหรือเปล่านะแต่โยมก็บอกเขาชอบอย่างนี้เคยกินก็เลยมอบปัจจัยยังชีพไว้20,000นอนอยู่ในกระต๊อบเล็กๆมันกระต๊อบไก่ที่เรียกว่าคิดว่าจะทำที่อยู่ให้ใหม่แต่ดูแล้วเอาเงินไว้จ่ายดีกว่าเนี่ยถ้าใครก็ตามมาอยู่สภาพแบบนี้จากเคยเดินได้เคยทำอะไรได้ทางกายภาพทุกอย่างการเคลื่อนไหวได้แต่วันนี้ถ้ามาบอกว่าพลังที่มีอยู่3อย่างของมนุษย์ที่ขับเคลื่อนมนุษย์ให้ไปสู่จุดหมายก็คือ1พลังกายวันนี้โยมคนนี้หมดทีนี้มีพลังจิตเหลือไหมที่จะดำรงชีวิตจนกว่าหมดอายุไขบางครั้งก็คิดอยากตายก็สารภาพเหมือนกันก็บางทีอยากจะตายคิดอยากตายบางครั้งเหมือนก็จะวูบไปเองหลายครั้งตรงนี้ถ้าไม่มีท่านเจ้าคุณพระสุนทรไปคงไม่มีใครหรอกในสภาพอยู่ใน
ชนบทไกลๆอยู่ในไร่อยู่ในนาอยู่ในป่าก็ไปโปรดพระตมาไม่ได้ให้แค่ทานบารมีตมาให้แสงสว่างของชีวิตแล้วก็ชี้ว่าจิตใจของเราจะต้องมีการงานที่เจริญกุศลขึ้นมาไม่อย่างนั้นนอนหายใจทิ้งไปเปล่าๆให้เขาระลึกถึงพระรัตนตรัยคือคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์พระธรรมจะเขาเปล่งกราบส่วนใหญ่แต่พื้นฐานคนไม่เท่ากันให้เท่าที่พิจารณาบางคนก็อ่านหนังสือไม่ออกบางคนก็อ่านออกแค่นิดหน่อยก็แล้วแต่ก็พยายามช่วยแต่ทุกคนจะได้สติว่าให้กำหนดจิตภายในหัดกำหนดลมหายใจที่มีอยู่ให้เกิดสมาธิหรือการเข้าฌานหรือทำฌานก็คือให้มีคำว่าพุทธะอยู่ในใจเป็นเรื่องไม่ยากแต่คนไม่รู้ก็เข้าใจเป็นเรื่องที่ไกลตัวมากจริงๆพุทธะอยู่ทุกที่ใน31ภูมิถ้าจิตนั้นน้อมถึงพุทธะเมื่อไหร่พุทธะอยู่ในใจคนนั้นทันทีเมตตามาเนี่ยเต็มพุทธะอยู่ในใจตามาอันนี้ชัดเจนแล้วอาตมาเห็นอยู่ข้างในก็อาตมาไปไหนจึงต้องนำพุทธะมาประกาศธรรมะของพุทธองค์ตรัสรู้มาชี้บอกให้รู้แนวทางและเราเป็นพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็เดินตามนั้นเหมือนกันเพียงแต่ว่าใครเดินได้จิตที่ละเอียดกว่าสะอาดกว่าบริสุทธิ์กว่าท่านต้องมีพลังจิตด้วยไม่งั้นอยู่ไปใจแห้งเหี่ยวหลายคนเริ่มแห้งเหี่ยวหัวใจใช่ไหมก็ตมาไม่แห้งเหี่ยวข้างในก็ตมานี้สดชื่นมีพลังความสงบเย็นหรือความสุขปิติหรือฌานหล่อเลี้ยงหรือความเมตตาจะไม่แห้งเพราะคำว่าคุณธรรมพระพุทธเจ้าตรัสไงว่าธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมชัดเนาะใครที่ประพฤติธรรมก็มีธรรมรักษาจิตเป็นยังไงก็กล่าวอย่างนั้นก็ตมาจิตมีพุทธะไปไหนก็ยกพุทธะสบายไม่ไปวุ่นวายกับโลกไปหลงมายาโลกอุปโลกกันมากมายบางทีเลอะเทอะเยอะไปบางอย่างเยอะจนบางคนยึดติดกันวุ่นวายกันตามมาต่อมาไม่ต่อมาเน้นปัจจัย4ที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเครื่องนุ่มห่มและอาหารเป็นพื้นฐานของชีวิตแล้วการอยู่ของชีวิตว่าเราครองตัวครองตนอย่างไรและสุดท้ายเราใช้ชีวิต
แบบไหนและแสวงหาชีวิตเช่นไรสองคำนี้สำคัญนะใช้ชีวิตแบบไหนและแสวงหาชีวิตเช่นไรโยมลองกำหนดดูว่าเรากำลังเดินไปไหนชีวิตสุขติหรือทุกขติเราเดินไปสู่ความแก่เจ็บตายยังหลงอะไรกับชีวิตเราผ่านหลักสิบกันมาแล้ว30 40 50 60 60กว่า70หลงอะไรจะมาไม่เห็นว่าการหลงคือความพ้นทุกข์หรือความหลงคือความสุขระยะยาวไม่ใช่วุ่นวายหนอขัดข้องหนอสุดท้ายก็ไม่ได้พ้นทุกข์ไม่ว่าจนปานกลางหรือรวยถ้าวางจิตไม่ถูกวางใจไม่เป็นเราจะเย็นไม่ได้เพราะโลภโกรธหลงและโทสะโมหะเนี่ยเป็นอาจมของชีวิตไม่ใช่คือความสำเร็จนะบางคนที่โกรธมากๆความสำเร็จอยู่ไหนล่ะไอ้ความโกรธที่แสดงออกมาไม่ได้ฆ่าตัวเองทั้งหมดเลยตอนนี้รู้แล้วฉะนั้นจิตต้องมีพลังมีกุศลหล่อเลี้ยงและสุดท้ายพลังที่สามที่เน้นย้ำเสมอคือสติปัญญาพอคนไม่มีสติเป็นไงโยมบ้าวิปลาสเป็นมิจฉาไปหรือเป็นโมฆะระลึกอะไรไม่ได้เลยที่จะเป็นกุศลแห่งกรรมดีในหลักธรรมคำสอนของพุทธะสติยังระลึกผิดถูกชั่วดีไม่ได้บาปบุญคุณโทษยังระลึกไม่ได้และจะมโนธรรมคุณธรรมศีลธรรมมาจากไหนนี่ไงที่ย้ำเสมอว่าสติมะโตสภาพทังผู้มีสติย่อมเจริญอยู่ทุกเมื่อพอไม่มีสติเป็นไงโยมดูคนเมาเขาบอกว่าเขาไม่เมาคนบ้าบอกเขาไม่บ้าเพราะเขาไม่รู้จริงๆเมากายลืมแก่เมาลูกผัวลืมพ่อแม่เยอะแยะที่ลืมพ่อแม่พอมีลูกมีผัวมีสามีมีภรรยาลืมพ่อแม่เมาชีวิตทิ้งจิตวิญญาณเกิดมาชาติหนึ่งอายุไม่ได้ยืนยาวอะไรมากมายหรอกพอจะมาตอนนี้ที่ใช้ไปแล้วมากกว่าที่เหลืออยู่และจะมาจะหลงทำไมรู้แล้วไอ้ที่ใช้ไปแล้วร่วม60ปีมันจะเหลือสักเท่าไหร่ประสบการณ์สาวอ้อนเราเยอะแยะชีวิตทำให้เราได้เห็นสัจธรรมมากมายยิ่งออกธรรมสัญจรแล้วจริงคำว่าบุคคลไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐนี้ชัดเลยยมลองล้มนอนติดเตียงดูเอาไม้สักแสนล้านอ้าปากก็อ้าไม่ได้ตาก็มองไม่ค่อยเห็นหูก็ฟังไม่ค่อยยินลุกขึ้นก็ไม่ไหวเดินก็ไม่ไหวชีวิตเรามันทำอะไรไม่ได้เลยเงินแสนล้านจะมาประดับอะไรกินก็ไม่ได้ปาก
ท้องก็ไปได้สู้บุคคลไม่มีโรคมีหลายคนดูธรรมสัญจรบอกเลยตอนนี้ฉันไม่ค่อยอยากจะรวยเหมือนเดิมแล้วขอให้ฉันไม่เจ็บไม่ป่วยพออยู่ได้พอมีพอเป็นฉันก็มีความสุขแล้วโอ้นี่คือประโยชน์ของธรรมสัญจรหลายคนบอกเมื่อก่อนไม่เคยไหว้พระสวดมนต์เดี๋ยวนี้สวดมนต์เก่งขึ้นแล้วอิติปิโสคล่องบางคนบอกนั่งสมาธิไม่เป็นเดี๋ยวนี้นั่งได้แล้วเห็นไหมบางคนบอกเคยประมาทชีวิตเดี๋ยวนี้ไม่แล้วเล่าแล้วไม่กินแล้วโอ้สาธุบางคนเดี๋ยวนี้หัดสวดมนต์ไหว้พระโอ้ดีมากเนี่ยคือสิ่งที่จะมาได้ธรรมะส่งไปสู่ดวงจิตของญาติโยมมากกว่าทานบารมีที่ให้โยมที่ไปโปรดด้วยซ้ำไปฉะนั้นภาพใหญ่ๆคือผู้ดูและได้สติผู้ฟังและได้ปัญญาแล้วก็นำพาสติให้ก่อเกิดแห่งปัญญาพลังชีวิตมนุษย์คือสติแล้วก็ปัญญานี่คือพลังที่ยิ่งใหญ่พระพุทธเจ้ามีพระปัญญาที่คุณถ้าคนมีปัญญาจะอยู่แบบนักปราชญ์บัณฑิตจะไม่อยู่อย่างคนพาลหรือคนถอยไม่เอะอะก็โมโหเอะอะก็ท้าต่อยเอะอะก็จะตีเอะอะก็จะฆ่าเอะอะก็จะทุศีลอะไรเขาทุจ้าหมดแล้วคนปฏิบัติธรรมมานั่งทุศีลอยู่เดี๋ยวก็ไปทุสะนะโสหรอกอยู่เป็นเปรตนะไม่เอาจากนี้ก็คือปัญญาที่เหลืออยู่ว่าเราจะนำพาชีวิตไปสู่คติคบที่เรียกว่าสุคติจนถึงว่านิพพานนี่ไงเป้าหมายความดีตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงสุดท้ายสูงสุดก็คือเข้าสู่นิพพานเอานะก็ขอมุทนาญาติโยมต่อนะวันนี้มีเจ้าภาพถวายลูกนิมิตจองไปลูกที่สามทั้งหมดมีลูกที่9ที่8ที่7ที่2ที่3 5ลูกแล้วเหลืออีก4ลูกนะลูกละ1,250,000วันนี้จองลูกที่3จากโยมนนทวรรณหลักฐานดีนะที่วัดพุทธเนรมิตรที่จะสร้างปีหน้าเดือนพฤษภามิถุนาก็ประมาณเนี้ยพฤษภาก็จะได้นำปัจจัยเนี้ยมาทำนะอยู่ในเขตอำเภอเมืองใกล้ถนนใหญ่ของพลโยธินเนี่ยนะใกล้ๆห่างจากนี้ไป5กิโลแล้วมีโยมทำบุญเสาศาลาอ๋อที่เจาะนี่จะทำขึ้นมาอีกเป็นโรงใหญ่ๆนะโรงไปเป็นอเนกประสงค์ไว้จอดรถก็ได้จัดโรงทานนะอยู่ระหว่างศาลากับโรงทานนะต้นละ 10,000 บาทนะเสาเข็มแต่โยมเฉลียวสุขสมบูรณ์1ต้นโยมอารณีทาราพิทักษิณพร้อมครอบครัวอีก1ต้นแผ่บุญให้กับเตี่ยเอี่ยมแซ่งโง่แม่หุ่นแซ่ลิ้มและบรรพบุรุษเจ้ากรรมนายเวรมีธรรมสัญจรเมตตาธรรมคำทุนโลกจากโยมน้ำอ้อยทาราหารพร้อมครอบครัวอีก 5,000 บาทก็ขอมทนาสาธุวันนี้เจ้าภาพอาหารนะจากโยมเจือจันรัตนคุณวัฒนาครบรอบวันเกิดก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์โยม
พระฤาษีมาศรัตนกุลวัฒนาและโยมญาณิสาการุณวิทย์และโยมจันเพ็ญนันทนานนท์และโยมนิครณีเหลืองบรรเจิดกบฏธนานี่คือเจ้าภาพคณะที่หนึ่งคณะที่สองจากโยมน้ำอ้อยทาระหารพร้อมครอบครัวแผ่บุญกับบิดามารดาบรรพบุรุษขอโมทนาศรัทธาคณะที่สามจากไม่ชีเพียงตาเตโชโยมทับทิมตุ้มเทียนวันนี้ครบรอบวันเกิดแฮปปี้เบิร์ธเดย์ด้วยก็โยมรัตดาวันยอดยิ่งพร้อมครอบครัวคณะที่สี่จากแม่สายสุนีชาวพลทองพร้อมครอบครัวคณะที่ห้าจากคณะสิทธิ์วัดพระพุทธแสงธรรมและวันนี้มีผู้ร่วมอีกโยมรำพึงเอี่ยมสวัสดิ์โยมพิชยาก้องสมุทรโยมสศินันสุขสิริภูวรัตน์โยมนุติงสีหาราชโยมจันทนาสกุลนีพร้อมครอบครัวโยมไพฑูรย์เมาไทยสงโยมจิดาบคาบัวทองและครอบครัวโยมกวินอ่อนทองอินพร้อมครอบครัวโยมสายพรวนเกาะสมุทรโยมน้อยสารถีโยมนัทรมนรัตนนิตรัตนิตรัตนิตโยมสสิธรโตทัพเอาละก็ขอโมทนากับผู้ได้สร้างบุญกุศลเป็นอริยทรัพย์เป็นเสบียงติดตัวไปนะจากนี้พระสงฆ์จะให้พรวันนี้9โมงท่านรองผู้ว่าจะมาเป็นประธานในการเจริญพระพุทธมนต์ที่ศาลาชั้น2ก็ถวายให้กับพ่อหลวงร.9เพราะว่าใกล้ครบวันที่5ธันวาวันนี้21อาทิตย์หนึ่งก็จะอาทิตย์หน้าก็มีวันที่7วันนับไป21 7วันก็เป็น28แล้วทอดไปก็วันที่5ก็จบที่วันที่5ธันวา ตั้งใจแผ่บุญกันนะยะทาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนรโสยะธามะนิโชติรโสยะธาสัพพิติโยวิวัชันตุสัพพโรโควินาสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขิติกายุโกภวะอาภิวาทนาสิริสานิจังวุฒาปัจจายโนจัตตารโหธรรมวัฏฐันติอายุวันโนสุขังปะลังรัตนตยานุภาเวนารัตนตยเตชะสาโทคโรกัปยาเวลาโสกาสัตตุทุกขดวาอนิกาอันตรายาปิวินาสันตุอาเสสตุนชายาเสติตานังลาภังโสติปะขยังสุขังบาลังสิริอายุจวันโนจาโภคังวุตติจยะสวาสัตตวัสสะจะอายุจาชีวสิทธิภวันตุเต
ภวะตุสัพพมังคะรังลาคันตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนัสดาสุทิภวันตุเตภาวะตุสัพพมังคะรังลาคันตุสัพพะเทวตาสัพพะธัมมานุภาเวนัสดาโสติภวันตุเตภาวะตุสัพพะมังคะรังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนัสดาโสติภวันตุเตนิมนต์พระคุณเจ้าทำภัตตกิจฉันภัตตาหารเจริญพรแม่ชีญาติโยมและศรัทธาเจ้าภาพร่วมรับประทานอาหารให้เป็นยาอายุวัฒนะกันนะเว้นระยะกันนะตักอาหารเว้นระยะกันได้สร้างบารมีกันนะทำตอนเป็นเนี่ยโยมเอ้ยใครจะทำรีบสร้างเสียเรายังเป็นมนุษย์ที่ยังสั่งสมกรรมดีอยู่ใครทำกรรมชั่วจะมองมัวไปเมืองผีนะโยมไม่ว่าใคร